วัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดประมงท่าเรือพลีแล้วนะฮะเป็นตลาดอาหารทะเลยอดนิยมนะครับเขาจะเปิดทุกๆวันเสาร์นะฮะเดี๋ยวผมกำลังจะเดินเข้าไปนะฮะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับว่าข้างในตลาดจะเป็นยังไงนะครับตามไปดูกันเลยสำหรับที่มาของตลาดประมงท่าเรือพลีนะฮะเป็นตลาดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวเลนะครับเป็นแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของอำเภอเมืองชลบุรีนั่นเองที่นี่จะเป็นตลาดอาหารทะเลที่ชาวเลท้องถิ่นนะครับเขานำอาหารทะเลมาขายนะฮะเป็นการเสริมรายได้ให้ชาวเลที่อยู่บริเวณนี้นั่นเองนะฮะชาวเลพื้นเมืองที่นี่นะฮะจะจับปลากันแบบเชิงอนุรักษ์นะครับก็คือใช้เรือขนาดเล็กจับปลานะครับแล้วก็นำขึ้นมาขายที่ตลาดแห่งนี้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นั่นเองดังนั้นในตลาดแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยแม่ค้าพ่อค้าชาวเลพื้นถิ่นนะครับนำสินค้าที่ตัวเองจับแล้วก็มาขายนะครับมีสินค้าอาหารทะเลทุกอย่างเลยนะครับทั้งของสดของแปรรูปนะครับแล้วก็รูปแบบของอาหารยอดนิยมต่างๆนะครับผมสินค้าที่ขายก็มีทุกอย่างนะฮะแม้แต่ทุเรียนยังมีเลยนะครับผลไม้ต่างๆก็มีครบนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเดินเที่ยวนะฮะอย่างร้านนี้นะครับเป็นร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดในตลาดแห่งนี้นะฮะเขาขายทุกอย่างนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นปลาทอดนะครับแต่จริงๆเขาขายเป็นตามสั่งเลยนะฮะทั้งอาหารทะเลย่างนะครับมีย่างให้สดๆนะครับหรือเป็นอาหารตามสั่งก็สั่งได้เลยทุกเมนูนะครับผมเดินเลือกกันได้เลยนะฮะเป็นร้านใหญ่ที่น่ากินที่สุดเลยนะครับถ้าใครมาต้องลองอาหารทะเลที่นี่นะฮะเขาจะย่างกันสดๆเลยทีเดียวนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาจะค่อนข้างเยอะแน่นมากเลยนะฮะย่างกันแทบจะไม่ทันเลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าชาวประมงเขานำขึ้นมาขายเองนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมายเลยนะครับใครจะมาก็มาได้นะครับเขาเปิดทุกวันเสาร์นะครับผม4 โมงเย็นถึง4 ทุ่มเท่านั้นเองนะฮะเปิดแค่วันเสาร์นะครับเพราะฉะนั้นใครจะมาก็ดูเวลากันให้ดีนะฮะตลาดประมงท่าเรือพลีเป็นตลาดเชิงอนุรักษ์นะฮะเป็นตลาดที่ส่งเสริมรายได้ให้กับชาวเลนะครับที่อยู่บริเวณแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ